ผมธีรพงศ์เหลือวงนะครับเล่นเป็นบ๊อบเจ้าของรีสอร์ทเล็กๆซึ่งมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเสมอจองมาหรือยังครับใช้ชื่อแพนเค้กเขมมณิตค่ะห้อง237พักผ่อนให้สบายนะครับคือเวลาอ่านบทแล้วเนี่ยเราก็ยังนึกภาพของเราไปทางหนึ่งแต่ว่าเวลาทำงานจริงๆมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันที่เราคิดเอาไว้ช่วงเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาเตือนให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านแล้วให้แจ้งตำรวจหากพบเจอกิจกรรมอะไรที่ต้องสงสัยหนังพวกสแลชเชอร์อย่างเงี้ยแหละอย่างที่บอก Friday 13 Halloween อะไรเงี้ยผสมกันหลายๆอย่างแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Nightmare on Elm Street ผมว่าคืนมีค่าเนี่ยไปต่อคิวกับหนังพวกนี้ได้เลยมันก็ออกแนวเดียวกันขอโทษนะครับที่นี่ไม่อนุญาตให้สูบสีเดียวเองลุงผมหมายถึงในห้องนี้หลายๆคนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นฆาตกรจะเป็นหมีหรือว่าอะไรทำนองนี้ก็คิดว่าในการเอาตัวรอดมันก็น่าจะเป็นอะไรที่กาดไม่ตกอะไรเงี้ยเราน่าจะรู้ล่วงหน้าว่าสเต็ปต่อไปหมีตัวนี้จะทำอะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้นี่เล่นตลกอะไรกันเนี่ยคุณจองมาหรือเปล่าครับขอฝากด้วยนะครับคืนหมีฆ่าวันนี้ในโรงภาพยนตร์พบกับภาพยนตร์ไร้เชื่อแบบใหม่ของไทยที่คุณไม่ควรพลาดเพื่อนแม่งควรอยู่ด้วยกันในวันที่แม่งลำบากทำแบบนี้ทำไมอ่ะแต่กูว่ากูคิดผิดคืนหมีฆ่าวันนี้ในโรงภาพยนตร์